ดูกราการามชนทั้งหลายก็ควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัยท่านทั้งหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่ควรแล้วมาเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำส,สืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตําราอย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกันกบทิฐิของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ทาเหล่านี้เป็นอกุศลทาเหล่านี้มีโทษทาเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทาเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทมเหล่านั้นเสีย เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ดูกรการามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนความโลภความโกรธความหลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษย่อมเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็บุคคลผู้โลภถูกความโลภครอบงำมีจิตอันความโลภกรุ่มรุ่มนี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชูก็ได้พูดเท็จก็ได้ ก็บุคคลผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำมีจิตอันความโกรธกลุ่มรุมนี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชูก็ได้พูดเท็จก็ได้บุคคลผู้หลงถูกความหลงครอบงำ มีจิตอันความหลงกลุ่มรุมนี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชูก็ได้พูดเท็จก็ได้สิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานบุคคลผู้โลภผู้โกรธผู้หลง ย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้ดูการกากามชนทั้งหลายทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษท่านผู้รู้ติเตียนหรือท่านผู้รู้สรนเสริญ ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์หรือหาไม่ในข้อนี้ท yeah, ่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศล ทาเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทาเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทาเหล่านั้นเสีย ดูกะระกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษย่อมเกิดเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็บุคคลผู้ไม่โลภ ไม่ถูกความโลภครอบงำมีจิตไม่ถูกความโลภกลุ่มรุ่มนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชูไม่พูดเท็จบุคคลผู้ไม่โกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำมีจิตไม่ถูกความโกรธกลุ่มรุ่มนี้ ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จก็บุคคลผู้ไม่หลงไม่ถูกความหลงครอบงำมีจิตไม่ถูกความหลงกลุ่มรุ่มนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานบุคคลผู้ไม่โลภบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ไม่หลงย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้น ดูกรากาลามชนทั้งหลายทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษท่านผู้รู้ติเตียนหรือท่านผู้รู้สรรเสริญใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขหรือหาไม่ในข้อนี้ท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ดูกระกาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นปราศจากความโลภ ปราศจากความพยาบาทไม่หลงแล้วอย่างนี้มีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพ่บู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณาอันภัยบูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกนั้นมีใจประกอบด้วยมุธิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้น มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพ่บูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ดูกระรก,กาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้น มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้รับความอุ่นใจสี่ประการในปัจจุบันว่าก็ถ้าปรโลกมีจริงผลวิบากของกรรม ทำดีทำชั่วมีจริงเหตุนี้เป็นเครื่องให้เราเมื่อแตกกายตายไปจกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่หนึ่งนี้พระอริยสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าปรโลกไม่มีผลวิบากของกรรมทำดี ทำชั่วไม่มีเราไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์เป็นสุขบริหารตนอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สองนี้พระอริยสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าเมื่อบุคคลทําอยู่ชื่อว่าทําบาป เราไม่ได้คิดความชั่วให้แก่ใครๆไหนเลยทุกจักมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมเล่าดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สามนี้พระอริยสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ไม่ชื่อว่าทำบาป เราก็ได้พิจารณาเห็นตนว่าเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองส่วนดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สี่นี้พระอริยสาวกนั้นได้แล้วดูกรากาลามชนทั้งหลายอาริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่มีเศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้รับความอุ่นใจสี่ประการนี้แหละในปัจจุบัน